ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเคาะข่าววันนี้ผมอยู่กับดร.สันติภาพเตชะวณิชนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ที่ข้ามบอร์ดในวงการกีฬาเคยเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการบริหารในเรื่องของการกีฬานะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกับท่านดร.สันติภาพในวันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของค่าตอบแทนของผู้บริหารสมาคมต่างๆในสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนแค่ไหนอย่างไรหรือว่าไม่มีเลยนะครับเพราะว่ากรณีนี้ได้มีกฤษฎีกาได้ตีความกรณีที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ใช้มติของสภากรรมการของสมาคมฟุตบอลตั้งเงินเดือนให้กับตัวเองจนมีข้อวินิจฉัยของกฤษฎีกาออกมาว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถทำได้นะครับวันนี้เราไปขอความรู้แล้วก็คำชี้แจงในเรื่องของข้อกฎหมายข้อบังคับและธรรมเนียมประเพณีที่ผ่านมาของการกีฬาแห่งประเทศไทยว่ามีการปฏิบัติกันเป็นมาอย่างไรสวัสดีครับท่านดร.สันติภาพครับสวัสดีครับครับต้องรบกวนขอความรู้จากดร.สันติภาพนะฮะว่าการกีฬาของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการกีฬาเนี่ยขอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยกรอบในการบริหารและการทำงานเนี่ยฮะเป็นลักษณะองค์กรแบบไหนครับครับคือการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็รู้ว่าวงการกีฬาของไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่นี่ของเราเนี่ยก็มาจากสมัครเล่นนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสโมสรสมาชิกเป็นสโมสรสมาชิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่เลือกตั้งนะครับกรรมการบริหารจากการประชุมใหญ่จากในที่ประชุมใหญ่จำนวนไม่เกิน19คนนะครับวาระก็สมัยก่อนเราก็วาระ2ปีนะครับตอนหลังเนี่ยก็มีการปรับเราให้เป็นวาระละ4ปีก็อันนี้ก็เนื่องจากว่าทางสหพันธ์กีฬาแล้วก็ก็ได้แจ้งเอาไว้ต้องการให้เป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสโมสรสมาชิกแล้วก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของกฎระเบียบของแต่ละสมาคมบางสมาคมก็บอกว่าให้เลือกนายกเพียงท่านเดียวแล้วเมื่อได้นายกแล้วเนี่ยนายกจะเป็นคนไปแต่งตั้งกรรมการอื่นๆอีก18คนรวมแล้วเป็น19คนเนี่ยเพื่อมาบริหารจัดการเพราะฉะนั้นก็จะมีการเลือกนายกสมาคมเพียงคนเดียวบางสมกฎของสมาคมบางแห่งก็ให้เลือกกรรมการบริหารมาให้ครบ19คนแล้วกรรมการบริหารก็ไปประชุมแล้วเพื่อที่จะไปจัดสรรตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่สองลักษณะทีนี้สมาคมต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นการเลือกโดยสโมสรสมาชิกแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสโมสรสมาชิกที่ได้รับฉันทานุมัติให้เข้ามาบริหารจัดการกีฬาเพราะฉะนั้นก็เมื่อเป็นการบริหารจัดการโดยการเลือกจากสโมสรแล้วเนี่ยเป็นกีฬาของเราเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ากีฬาของเราก็จะเป็นโดยก็คือกีฬาสมัครเล่นบนพื้นฐานของกีฬาสมัครเล่นที่บางสมาคมที่ให้พวกให้ครอบคลุมไปถึงกีฬาอาชีพนั่นก็แล้วแต่สุดแล้วแต่แต่ละสหพันธ์แต่ละสมาคมจะเป็นผู้กำหนดนะครับทีนี้ถ้ามีการเลือกนายกเพียงคนเดียวแล้วให้นายกเป็นคนแต่งตั้งหากเมื่อไหร่นายกลาออกกรรมการชุดนั้นทั้งชุดก็จะต้องหมดไปหมดไปครับนะครับครับแต่ถ้าเลือกทั้ง19คนและ19คนไปเลือกนายก
ราะฉะนั้นถ้าเกิดนายกลาออกมันก็ไปพิจารณาเรื่องตั้งบุคคลอื่นคนอื่นเป็นนายกต่อไปได้เพราะกรรมการชุดนั้นก็ยังใช่ครับแต่นี่ในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็จะสนับสนุนให้กรรมการของแต่ละสมาคมเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางเนี่ยนะครับไปร่วมการประชุมนะครับการประชุมเนี่ยเพื่อที่จะของสหพันธ์ทั้งสหพันธ์เอเชียแล้วก็ทั้งสหพันธ์นานาชาติครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของท่านเนี่ยพูดถึงสมาคมฟุตบอลครับเพราะฉะนั้นสมาคมฟุตบอลก็จะได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกับทุกสมาคมที่จะมีการไปประชุมใหญ่สามัญของ AFC การประชุมของ FIFA นะซึ่งจะมีการประชุมปีละครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะให้การสนับสนุนโดยเฉพาะตำแหน่งนายกสมาคมหรือว่าเลขาธิการสมาคมนั่นก็คือปีละหนึ่งครั้งก็คือเราสนับสนุนในเรื่องของค่าเครื่องบินนะครับแล้วก็เหมือนค่าอาหารที่พักนะครับแล้วก็อาจจะมีเบี้ยเลี้ยงให้ซึ่งก็เข้าตามจำนวนวันที่ได้มีการกำหนดไว้ในที่ประชุมว่าจะประชุมกี่วันก็ได้เท่านั้นแล้วก็บวกหัวท้ายในการเดินทางนะครับเพียงก็อันนี้ก็จะเป็นที่คณะกรรมการผู้แทนของสมาคมจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลนะฮะในการที่เป็นงบประมาณเพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมนะครับนอกนั้นก็จะมีงบประมาณอื่นๆนะครับนั่นก็เป็นสนับสนุนในเรื่องของการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสนับสนุนในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับในประเทศหรือว่าเป็นการที่จะจัดการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษในวาระต่างๆอันนี้ก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้ทุกสมาคมเนี่ยก็ถามว่างบประมาณที่รัฐบาลให้เพียงพอหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่เพียงพอเมื่อไม่เพียงพอนั้นก็แต่ละสมาคมก็ต้องไปขวนขวายนะครับหาจากภาคเอกชนหรือหาจากภายนอกก็จะเป็นเงินนอกงบประมาณตอนนี้พี่นพคงจะเห็นนะครับว่าสมาคมต่างๆเนี่ยเพราะว่างบเนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วก็จะไม่มีค่าตอบแทนที่ในลักษณะเป็นเงินเดือนก็ตอบแทนเป็นรายเดือนเพราะว่าทุกคนก็เป็นสมัครเล่นถือว่าเข้ามาทำงานช่วยกีฬาเนี่ยนะครับในองค์การสมัครเล่นเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าในการที่จะเฟ้นหรือว่าเลือกหานายกสมาคมเนี่ยทุกคนก็จะพยายามเลือกหานายกสมาคมที่ก็มีกำลังเงินนะครับนอกจากชื่อเสียงมีกำลังเงินที่จะนะครับเอาเงินส่วนตัวเอาเงินของกิจการตัวเองมาสนับสนุนสมาคมของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกในลักษณะนี้หรือแม้แต่ผู้จัดการทีมก็จะพยายามหาผู้จัดการทีมที่มีกำลังทรัพย์นะครับเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นอย่างกรณีที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับเนี่ยที่ผ่านมานะมาดามแป้งซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมก็อัดฉีดนะครับก็ใช้เงินของตัวเองในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมว่าถ้าทีมไทยชนะชาตินี้ชาตินี้ก็จะให้1ล้านบาท2ล้านบาทอันนี้เป็นเงินส่วนตัวนะไม่ใช่เป็นเงินจากสมาคมท่านก็จะนั่นก็คือว่าคนที่มาทำวงการกีฬาไทยเกือบทุกสมาคมนะครับจะเป็นผู้ที่เสียสละเงินทองของตัวเองนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือแม้แต่เบี้ยประชุมนะก็ยังไม่มีนะต้องบอกนะเบี้ยประชุมสมาคมอย่างเงี้ยที่ของก็ไม่มีเบี้ยประชุมนะมันไม่เหมือนกับพวกที่เราเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจไปแล้วก็จะมีเบี้ยประชุมหรือว่าเป็นกรรมการของการกีฬาประเทศไทยก็มีเบี้ยประชุมแต่ว่าของสมาคมกีฬาผมไม่เคยเห็นว่าสมาคมกีฬาไหนที่มีให้เบี้ยประชุมนะครับหรือว่าแม้แจกค่าพาหนะนี่ก็ไม่มีนะนั่นคือสิ่งที่ปฏิบัติกันมาแล้วก็โดยระเบียบข้อบังคับของการกีฬาประเทศไทยเราก็ไม่มีนะใน
ในส่วนของการที่จะให้มีการตั้งค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้กับกรรมการบริหารหรือให้กับตำแหน่งใดตำแหน่งนะครับเลขาธิการซึ่งเป็นแม่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้รับแล้วก็ทำงานเป็นแม่บ้านหรือคนที่จะได้รับเงินเนี่ยก็จะเป็นที่เราจ้างเป็นลูกจ้างเข้ามานะครับกรณีสมาคมมีลูกจ้างนะครับจ้างมาอันนี้ก็เป็นการเป็นลูกจ้างนะฮะที่สมาคมจ้างมาอันนั้นก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนอันก็ตกลงตามสัญญานะครับรัฐบาลเนี่ยก็คือเงินงบประมาณที่จัดสรรปันส่วนโดยผ่านทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านมาทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยก็แบ่งให้สมาคมต่างๆที่อยู่ในสังกัดนะฮะเงินส่วนนี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับที่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎข้อบังคับก็ในระเบียบที่ในการจัดสรรเนี่ยก็ถึงอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปนะครับเป็นเงินบริหารประจำปีนะครับว่าเราใช้จ่ายนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายในการทำสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เช่นเครื่องไม้เครื่องมือนะอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นงบประมาณในเรื่องของการจัดการแข่งขันครับงบประมาณในเรื่องของการอบรมนะครับหลักสูตรเช่นอัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารของสมาคมอบรมหลักสูตรทางด้านของผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่จะสนับสนุนให้จัดการแข่งขันนะเกมการแข่งขันในประเทศแล้วก็รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สมาคมส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันนะอันนี้ก็จะเป็นงบที่เขาจัดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทำเป็นงบนะส่วนใหญ่ก็จะไปทำงบมาเป็นรายปีเสนอมาและการกีฬาก็จะมีการจัดสรรเป็นงบจัดการแข่งขันในประเทศงบจัดการแข่งขันงบเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศนะครับงบอบรมนะครับผู้ตัดสินอบรมผู้ฝึกสอนนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คืองบสนับสนุนนะครับเพื่อให้กรรมการบริหารเนี่ยของสมาคมหรือผู้แทนของสมาคมเนี่ยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งการประชุมระดับนะครับเอเชียเช่นประชุมของสหพันธ์เอเชียสหพันธ์กีฬานานาชาติอันนี้เพื่อให้กรรมการสมาคมเนี่ยได้รับทราบความเป็นไปอะไรต่างๆรวมทั้งให้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะไปเลือกตั้งกรรมการบริหารของสหพันธ์เอเชียหรือว่าสหพันธ์กีฬานานาชาติก็มีงบมันก็มีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่พอก็ยังมีรายได้ที่ไปหามาเองของสมาคมถือว่าเป็นเงินที่รายได้มาจากการงบประมาณเงินเป็นเงินนอกงบประมาณนะฮะเงินส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้จ่ายไม่ต้องมีแผนที่ไม่ต้องมีแผนในการใช้เงินไว้ล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นรายได้นอกงบประมาณนะครับก็สมาคมเนี่ยถ้ามีการบริหารจัดการในส่วนนี้ก็อันที่หนึ่งคงจะต้องมีระเบียบการเงินนะฮะว่าด้วยการใช้เงินนะนอกงบประมาณว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับเมื่อเป็นระเบียบแล้วก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ระเบียบที่กำหนดเอาไว้นะครับก็ถือว่าถ้าทางกรรมการผู้บริหารสมาคมประชุมและอนุมัติถือว่าถูกต้องสำหรับเงินนอกงบประมาณถูกไหมครับใช่ครับต้องใช้ตามระเบียบต้องฮะแต่ว่าถ้าจะตั้งเงินเดือนประจำโดยใช้มติของกรรมการบริหารสมาคมเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่ได้ครับถ้าเป็นเงินนอกงบประมาณแล้วมีการตั้งระเบียบนี้ขึ้นมาผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีนะสมาคมกีฬาเนี่ยเสร็จแล้วเป็นนายกสมาคมนะแล้วมาตั้ง
ตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเนี่ยนะครับผมว่าไม่น่าจะมีนะครับครไมั่บน่าจะมีแต่ในกรณีของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาชี้แจงกับปปช.เมื่อปี61นะฮะว่าเงินรายได้ที่โผล่ขึ้นมาในบัญชี3ล้าน6แสนบาทเนี่ยเป็นเงินเดือนในตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลครับก็แสดงว่ามันมีเงินเดือนในสมาคมฟุตบอลสำหรับผู้บริหารผมก็เพิ่งได้ยินเนี่ยแหละครับครับฟังแล้วเป็นไงฮะถือว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในเรื่องของการทำงานที่สมาคมคือถ้าพูดถึงสมาคมกีฬาในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่ทำกันนะเพราะว่าเราเข้ามาช่วยกีฬาก็ท่านเลือกเขาเลือกจากสโมสรสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้แทนสโมสรสมาชิกเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเงินที่หามานอกงบประมาณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหามามากมายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วยิ่งเป็นนายกสมาคมด้วยแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรับกันนะฮะไม่มีใครรับกันครับเพราะฉะนั้นก็ผมอันนี้ก็ลงไปดูในระเบียบนะครับว่าข้อบังคับเนี่ยได้มีการพูดกันไหมได้มีการร่างระเบียบข้อบังคับนี้ไหมแล้วก็ระเบียบข้อบังคับจะใช้โดยเฉพาะระเบียบด้านของการเงินแล้วเนี่ยมันต้องเป็นที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบในเรื่องของระเบียบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่าที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินว่าสมาคมกีฬาใดที่จะให้ค่าตอบแทนกับนายกสมาคมนะในลักษณะนี้นะถ้าใช้ถ้ามีแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าพวกเราก็คงจะทราบกันและสื่อมวลชนก็คงจะเอาเป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไมมีแบบนี้ด้วยนะครับวิของเราคงไม่น่าจะมีคิดว่าไม่น่าในกรณีที่ถ้าใช้มติของกรรมการบริหารเนี่ยอนุมัติให้มีการให้ค่าตอบแทนเป็นรูปแบบเงินเดือนให้กับผู้บริหารได้เนี่ยทางดร.สันติภาพที่คุกคลีอยู่กับวงการกีฬาแล้วก็ทำงานด้านนี้มานานเนี่ยเห็นว่ามันไม่น่าจะทำได้ไม่น่าจะทำใช่ไหมมันจะผิดกฎหมายหลักไหมมันไม่มีประเพณีแบบนี้ไม่น่าจะทำฮะไม่น่าเพราะว่าของเราเนี่ยทำกีฬามาก็ลองไปสอบถามทุกสมาคมได้ว่ายิ่งเป็นนายกสมาคมแล้วว่าเรามีเงินเดือนด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องประกาศออกไปในที่ประชุมใหญ่เลยว่าใครที่มาเป็นนายกสมาคมเนี่ยมีเงินเดือนนะผมก็คิดว่าที่ประชุมใหญ่ก็คงจะต้องมีการอภิปรายกันนะครับแต่ว่ามองแล้วผมก็บอกว่ามันไม่น่าจะนะครับเพราะว่าเราทำงานเราสโมสรเลือกเรามาเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่เรามีเงินเดือนเนี่ยเราไม่ได้ทำนี้ตลอดเวลาทุกวันวันละ8ชั่วโมงนะครับเรื่องกีฬาเราก็รู้อยู่แล้วมันก็เป็นไปตามฤดูกาลแต่เขาบริหารจัดการทุกคนก็ต้องช่วยทำอยู่แต่เขาทำไปแล้วนะฮะก็คือมีเงินเดือนอย่างชัดเจนถ้าหากว่าเป็นเงินเดือนที่มาจากเงินนอกงบประมาณเป็นเงินจากสปอนเซอร์ก็ดีหรือเป็นเงินที่ขายสิทธิประโยชน์อะไรต่างของสมาคมฟุตบอลเนี่ยทางดร.สันติภาพเห็นว่ามันควรที่จะมาตัดเป็นเงินเดือนไหมคือถามว่าใช้จะต้องถามว่าใช้จ่ายได้ใช้จ่ายแบบไหนครับครับมันก็ต้องดูว่ามีการร่างระเบียบข้อบังคับขึ้นมาหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็ระเบียบการเงินในการใช้เงินนี้มีเขียนไว้ว่าอย่างไรถ้ามีระเบียบทุกอย่างถูกต้องนะที่ประชุมให้การรับรองแล้วมีการประกาศถูกนะอันนี้ก็จะใช้อะไรก็ใช้ไปตามระเบียบมันก็สามารถที่จะทำได้ครับแต่ถามว่าเฮ้ยร่างระเบียบแล้วเพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนตรงนี้เขาทำกันไหมผมก็คิดว่าคงไม่ทำพี่นพคงจำได้ไหมว่ากกต.ชุดหนึ่งเนี่ยกกต.ชุดเมื่อปี53ครับครับให้เงินเดือนตัวเพิ่มเงินเดือนตัวเพิ่มจำได้ไหมครับเพิ่มเงินเดือนครับนั่น
ก็เมื่อทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยครับก็พิจารณาออกมาแล้วว่าถือว่าผิดครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ผมคิดว่าทำเป็นเรื่องที่สมควรทำหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดนะครับแต่ถามว่ามีการร่างระเบียบและใช้ทุกอย่างใช้ไปตามระเบียบนะระเบียบเขาว่าให้จ่ายได้คุณก็จ่ายนะก็จ่ายให้เป็นถูกต้องตามระเบียบก็ไม่มีใครว่านะแต่ว่าถามว่ามันสมควรไหมนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาความสมควรไม่สมควรเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องดูที่เจตนารมณ์ประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาขององค์กรและอีกอย่างความไม่สมควรเนี่ยก็อาจจะผิดกฎหมายก็เป็นได้อย่างเช่นกรณีที่ดร.สันติภาพยกตัวอย่างมาในเรื่องของกกต.ในยุคของพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําในการเพิ่มเงินเดือนให้กับตนเองใช่ไหมฮะก็เลยมีปัญหากลายเป็นคดีอาญาแล้วในที่สุดก็มีคำตัดสินคำพิพากษาของศาลมาว่าการทำเช่นนี้นะผิดกฎหมายถูกจำคุก2ปีนะฮะเหตุเกิดเมื่อปี2553ครับถ้ากลับมาที่สมาคมฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะท่านครับสมาคมฟุตบอลเนี่ยในระยะหลังเนี่ยเขาไปตั้งบริษัทเพื่อทำหลีกอาชีพครับเงินส่วนนี้เนี่ยผลประโยชน์อะไรส่วนนี้เนี่ยควรที่จะเข้ามาเป็นเงินที่จัดสรรใช้จ่ายอย่างไรก็ต้องไปดูนะฮะข้อตกลงโดยเฉพาะในเรื่องบริคนส่วนที่นะของการตั้งบริษัทที่ไทยฟุตบอลลีกเนี่ยนะว่าในนั้นเขียนว่าอย่างไรแล้วก็กรรมการในบริษัทเนี้ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยที่ทำในเรื่องของฟุตบอลลีกเนี่ยในนั้นเขาระบุเอาไว้ว่าอย่างไรว่านายกสมาคมนะครับเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ในนั้นในบริษัทเนี่ยเขาอันนั้นเขาก็คงจะต้องมีค่าตอบแทนนะฮะในเรื่องของกรรมการกับในเรื่องของผู้บริหารคือก็ต้องไปดูในนั้นว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่นี้ถ้าสมมุติว่าในนั้นเขาเขียนเอาไว้ว่านายกสมาคมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเพราะงั้นถ้าเขาไปเป็นกรรมการอยู่ในฟุตบอลบริษัทฟุตบอลลีกเขาก็สามารถที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับในเรื่องผลตอบแทนเนี่ยตามที่ระบุเอาไว้นะตามกฎของบริษัทนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นนายกสมาคมแล้วนะครับใช้ตำแหน่งของนายกสมาคมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับเงินค่าตอบแทนจากสมาคมเนี่ยในฐานะที่ไปทำการเป็นกรรมมันคงไม่ได้คงคนละเรื่องกันเองก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่าในนั้นเขียนไว้ว่าอย่างไรนี่ถ้าทำถูกต้องตามระเบียบผมก็ว่าก็เป็นสิทธินะครับเป็นสิทธินะว่าระเบียบเขียนไว้อย่างไรทำตามระเบียบแล้วก็เป็นเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงินออกงบประมาณการบริหารจัดการการใช้เงินก็ใช้ไปตามระเบียบที่สภาที่บริษัทนั้นเป็นคนตั้งเป็นคนกำหนดเอาไว้อันนี้ก็ใช้ตามนั้นครับสมาคมที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับเท่าที่ประสบการณ์ที่ดร.สันติภาพเคยพบเจอมาส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สอดส่องในเรื่องนี้นะครับเพราะทุกสมาคมกีฬาท่านเคยเห็นสมัยหนึ่งนะมีว่าโอเคไม่ปิดบัญชีไม่ได้นะบัญชีเนี่ยเพราะสมาคมกีฬาเป็นสมาคมสมัครเล่นส่วนใหญ่ก็บอกว่าพวกแฟมเฟิร์มอะไรเนี่ยก็เก็บไว้หลังรถอ่ะนะเลขาธิการหรือเฮลันยิกบางทีก็บอกว่าถูกน้ำกรดนะปิดบัญชีไม่ได้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการสอเจตนาของการที่มีการทุจริตไม่สามารถปิดบัญชีตรวจสอบบัญชีและแจ้งในที่ประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ตรวจสอบแล้วก็ให้การรับรองอันนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับหรือบางคนเนี่ยทำงานสมาคมนาน
มจนคิดว่าสมาคมเนี่ยนะเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็รู้ตัวเองรู้อย่างเดียวครับนะกรรมการก็ไม่ทราบไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุของการที่จะมีการทุจริตคือเมื่อเป็นลักษณะใหม่ๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่พอเก็บบอลนานไปเนี่ยตัวเลขไม่ได้เก็บอะไรมันเป็นดินพอกหางหมูนะครับเมื่อแบบนั้นตัวนี้ลืมตรงนั้นลืมหลักฐานไม่มีเป็นต่อไปตรวจสอบบัญชีไม่ได้เป็นพวกนี้ก็เป็นสาเหตุทั้งนั้นนะครับนะของการที่ทุจริตเพราะฉะนั้นถ้าทําแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีการตรวจสอบได้โปร่งใสชี้แจงได้มีเหรัญญิกมีเลขามีผู้ตรวจสอบบัญชีดูแลอยู่อันนี้มันก็จุดเงินของกีฬาเนี่ยของที่ได้งบประมาณจากรัฐบาลมาได้จากการกีฬาเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันแทบจะบริหารจัดการเนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วนะครับเพียงพวกกรรมการสมาคมตัวนายกอุปนายกหรือแม้แต่เลขาก็ต้องคอยวิ่งเต้นนะขอรับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณหรือจากบริษัทห้างร้านต่างๆเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนมาเป็นสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเงินมันน้อยอยู่แล้วถ้ายังไปทุจริตอีกกีฬามันก็ไปได้ไม่เท่าไหร่แล้วยิ่งถ้าพูดถึงกรณีผลตอบแทนเป็นเงินเดือนผมก็เพิ่งได้ยินจากพี่นพนะครับว่ามีผลตอบแทนเป็นเงินเดือนครับผมก็คิดว่าอาจจะมีแค่สมาคมเดียวมั่งถ้าจะมีแบบนี้แล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาบริหารจัดการโดยเฉพาะมาลังตำแหน่งนายกสมาคมเป็นผู้เสียสละนะครับนะแม้เขาให้เขาก็บอกไม่รับอ่ะขอบริจาคคืนนะเพราะงั้นก็ทุกคนเพราะงั้นท่านจะเห็นนะว่าคนที่จะมาเข้ามาเป็นผู้บริหารสมาคมทุกสมาคมก็นายกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกเนี่ยต้องเป็นก็เสียสละทั้งกำลังเงินกำลังกายของตัวเองแล้วก็ยังต้องเป็นตัวคอนเนคชั่นที่จะไปหาผู้สนับสนุนรายอื่นมาสนับสนุนแต่ถ้าเขาสนับสนุนมาแล้วแล้วก็บอกว่าอันนี้ขอส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนผมว่าเขาไม่น่าจะพูดออกนะพูดไปเนี่ยถ้ากล้าพูดคนที่รับฟังเขาอาจจะไม่กล้าฟังก็ได้อย่างสมาคมฟุตบอลเนี่ยฮะด็อกเตอร์นะมีข้อหน้าห่วงใยไหมฮะที่เพราะว่ารายได้นะสภาพของสมาคมเนี่ยมันจะแสวงหาประโยชน์เข้ามาให้กับสมาคมได้เยอะเพราะว่ามีแฟนกีฬาในประเภทนี้เนี่ยติดตามแล้วมีสปอนเซอร์มีโฆษณาต่างๆในรูปแบบมากมายนะครับท่านคือมันจะเป็นช่องที่ผู้บริหารเนี่ยก็อาจจะมีผลประโยชน์จากเงินเหล่านี้ได้ไหมครับเพราะว่าดูแล้วฟังดูแล้วมันเป็นอิสระในการบริหารของสมาคมเองใช่ไหมครับมันไม่มีการตรวจสอบครับก็มันก็สภากรรมการเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าอย่างกรณีฟุตบอลนี่มีบริษัทไทยลีกเขาตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาครับก็ต้องไปดูนะการบริหารจัดการของไทยลีกเพราะว่าเมื่อเขาตั้งมากฎหมายแพ่งพันนี้ก็ควบคุมเขาอยู่แล้วนะครับในของการทำธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีบัญชีมีอะไรตรวจสอบนะครับชี้แจงได้กรณีของตัวสมาคมใช้งบของตัวสมาคมใช้ยังไงก็ต้องตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันก็ต้องดูระเบียบข้อบังคับของสมาคมดูระเบียบข้อบังคับนะครับของบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแน่นอนครับทุกสมาคมเนี่ยนายกสมาคมคนที่มีกรรมรับตำแหน่งในสมาคมนะในกีฬานั้นๆเนี่ยก็ย่อมมีนะครับก็ต้องว่ามีแนวโน้มมีอิทธิพลนะครับที่จะสามารถที่จะสื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยว่าเขาจะสนับสนุนมากน้อยเพียงใดแต่ว่าการใช้จ่ายเงินนั้นต้องใช้จ่ายตามระเบียบแล้วก็โปร่งใสแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าเวลานี้แค่พูดลอยๆว่าเพียงแต่ว่าได้รับเงินเดือนจากสมาคมก็ต้องไปดูนะครับว่าได้รับเงินเดือนเนี่ยระเบียบข้อบังคับเขาไหว
แล้วได้รับเงินเดือนเป็นเงินเดือนมาจากส่วนไหนถ้าเป็นเงินของงบประมาณผมก็คิดว่ามันไม่มีการกีฬาก็คงไม่ยอมนะครับแต่ถ้าเป็นเงินนอกงบประมาณเป็นเงินนอกงบประมาณที่ได้มาจากอะไรแหล่งเป็นอย่างไรแล้วก็มีระเบียบข้อบังคับในการใช้เงินนี้อย่างไรในข้อบังคับระบุหรือไม่ว่าสามารถที่จะให้จัดให้เป็นของเงินเดือนของผู้บริหารของสมาคมนั้นๆแต่ที่ผู้บริหารสมาคมนั้นถ้าไม่ได้เกี่ยวกับของตัวบริษัทนะครับมันก็มารับผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าไปมีหรือไม่ไปได้เสียในบริษัทนะหรือไม่ไปมีตำแหน่งที่บริษัทก็มาจากสมาคมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีรายได้จากบริษัทก็ต้องคืนมาให้กับสมาคมใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นรายได้ของตัวเองก็อยู่ที่สามัญสำนึกของแต่ละท่านนะครับครับอย่างสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาจะอ้างได้ไหมครับว่าเขาเนี่ยเป็นสมาคมที่ต้องทำงานหนักนะต้องทำงานหนักต้องบริหารเรื่องราวต่างๆมากแล้วก็ทำให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาทางสมาคมสมาคมก็ต้องมีค่าตอบแทนในเรื่องการทำงานเพิ่มนี้ให้กับนายกกับกรรมการคนอื่นๆด้วยไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับครับเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับให้ท่านเข้ามาทำนะนะสโมสรสมาชิกเนี่ยท่านเสนอตัวสโมสรสมาชิกก็เป็นคนเลือกครับเห็นเลือกมาเนี่ยเขาเลือกมาเพราะเห็นว่าท่านจะเสียสละครับแต่ถ้าเขารู้ว่าจะเลือกมาแล้วท่านมาเอาเงินเดือนเนี่ยพี่นพคิดว่าจะมีคนเลือกไหมยังใครๆก็อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใครๆก็ไปสะบักกันเนี่ยใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ผมถึงบอกนะว่าถ้าสมมติว่าข้อบังคับเขียนไว้อย่างไรทำตามข้อบังคับแล้วโดยเฉพาะถ้าทำกีฬาของประเทศไทยก็ต้องจำไว้ทุกคนก็ต้องเสียสละทุกนายกสมาคมพี่น้องไปถามครับทุกสมาคมนายกเสียสละครับทั้งกำลังกายกำลังเงินครับเพราะฉะนั้นไอจีเข้ามาแล้วเนี่ยนอกไม่ออกเงินแล้วยังมาเอาเงินในกำปัดของตัวเองมันไม่ใช่นะก็ต้องไปดูว่าระเบียบเขียนไว้ว่าอย่างไรแล้วควรทำหรือไม่นะครับถ้ามันไม่ควรทำโดยเฉพาะการแก้ไขระเบียบเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไงก็ทำไม่ได้ไม่ควรทำอย่างยิ่งทำไม่ได้ครับถ้ามีเงินเข้ามาถ้ามีเงินจากด้านอื่นเข้ามาที่ไม่ใช่เงินงบประมาณก็ควรที่จะเอามาส่งเสริมให้กับสมาชิกการกีฬาในสังกัดในสมาคมนั้นแทนถูกไหมครับใช่ใช่ครับต้องเป็นอย่างนั้นครับในฐานะที่ท่านดร.สันติภาพเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานในด้านกีฬามายาวนานเนี่ยเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้แนะนำว่าสมาคมฟุตบอลกับพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยควรที่จะทำอย่างไรดีเพราะว่ามันมีข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาแล้วว่ามันที่มีเงินเดือนให้กับนายกสมาคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆอยากให้ท่านดร.สันติภาพเนี่ยให้ข้อแนะนำว่าทางสมาคมฟุตบอลควรจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องชี้แจงก็อย่างที่พี่นกครับครับเพราะว่ากฤษฎีกาเขาชี้ออกมาแล้วครับก็กฤษฎีกาชี้ออกมามันก็คือบรรทัดฐานนะครับท่านบอกมาว่าตรงนี้เนี่ยมันถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเพราะงั้นก็ต้องทางด้านว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเพราะเหตุใดก็ชี้แจงไปนะครับว่าไม่ชอบด้วยเหตุหมายกฎหมายเนี่ยเพราะว่าข้อบังคับไม่เอื้ออํานวยหรือเป็นการแก้ข้อบังคับเพื่อเอื้อประโยชน์แต่ตัวเองเพราะงั้นก็ต้องเอาให้ชัดเจนแล้วก็ทางผู้ที่ถูกชี้นะว่าทําแล้วไม่ถูกต้องก็มีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายแล้วก็หาเอกสารหาหลักฐานเพื่อไปชี้แจงนะครับแล้วก็ตอบสังคมนะครับว่าที่ทำไปนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะว่าเวลานี้กฤษฎีกาชี้มาก็ผู้ที่ถูกชี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำความกระจ่างให้กับสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของ
การมีผลตอบแทนเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับครับก็ผมก็เพิ่งได้ยินเนี่ยนะแล้วก็เพิ่งจะรับทราบคำวินิจฉัยของทางด้านของกฤษฎีกาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สามล้านหกต่อปีนี่ปีเดือนหนึ่งสามแสนนะเพราะงั้นไม่ใช่ครับเดือนหนึ่ง45,000เงินเดือนประมาณ45,000ก็หลายปีฮะสมัยนึงอ่ะน่าจะสมัยนึงครับครับมันไม่มีเงินที่ให้กับสมาคมแต่ละปีของเราน้อยอยู่แล้วแต่ละสมาคมครับนะแล้วสมาคมเกรดเอก็ของอย่างของฟุตบอลเนี่ยก็จะได้งบในเรื่องของการจัดการแข่งขันการบริหารจัดการการส่งทีมแข่งขันอะไรต่างๆก็อยู่ในเกรดเอก็ได้เงินจำนวนนึงนะครับแต่ว่าเงินงอกนอกงบประมาณนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของที่ทางด้านสภากรรมการเนี่ยเป็นคนจัดไปตรวจสอบนะครับจัดสรรให้เพื่อผลประโยชน์ให้กับสมาคมสูงสุดนะฮะสำหรับเงินที่เข้ามาจากรายได้ส่วนอื่นใช่ไหมครับแล้วทีนี้ทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะโดยตัวแทนของโดยไม่ใช่ตัวแทนครับโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้นำเรื่องนี้เนี่ยเข้าหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาจนกระทั่งได้ข้อสรุปออกมาว่าการที่กรรมการสมาคมและตัวนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เป็นเงินเดือนเนี่ยไม่ชอบนะด็อกเตอร์ว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยควรที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปเพราะว่าข้อแนะนำข้อวินิจฉัยต่างๆของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตัวเองส่งไปหาหรือก็ได้ออกมาแล้วครับก็เมื่อเป็นอย่างนี้การกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามก็ต้องพยายามที่ก็เรียกผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาชี้แจงแล้วก็หาหลักฐานนะครับถ้าเป็นเงินที่บอกไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นเงินจากไหนถ้าเป็นเงินที่มาจากงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับการกีฬาก็ต้องเรียกคืนนะครับการกีฬาก็ต้องเรียกคืนครับเรื่องตรงนี้ก็การกีฬาก็ต้องสอบนะครับทางคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะเมื่อมีข้อชี้แจงมาในลักษณะว่าวินิจฉัยมาเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับจะไปปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้แล้วก็ต้องดูนะฮะว่านี่คือกรณีถ้าสอบถามกรณีของฟุตบอลแล้วมีไหมสมาคมอื่นๆที่เป็นในลักษณะนี้มีไหมการกีฬาก็ต้องดำเนินการนะครับไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นมาแล้วถึงจะไปตามแก้ไขในลักษณะครับครับครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านดร.สันติภาพเตชวณิชมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของสังคมฟุตบอลที่มีการออกกฎให้เงินเดือนตัวเองนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ